ครับขอให้คณะครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทั้งชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ปี9มิถุนายน2559และเพื่อในผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงทานปันน้ำใจหรือ ให้กับสมณะชีพราหมนี่นักเรียนล้วนๆนู่นแม่นักเรียนนึกจะทำอะไรผมต้องอ้วนในดำเองใช่ไหมในวันนี้ภาพเรื่องอาหารในวันนี้นะคะในพระบรมราชินีนาถนะคะเพื่อเสียงไม่เข้า